ประวัติแพทย์ณภาชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายกับ8เรื่องที่น่าสนใจที่จะทำให้คุณรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นแพทย์ณภานางเอกสาวสุดหามากความสามารถเห็นเฮฮาทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างนี้แต่ชีวิตจริงของเธอนั้นยิ่งกว่านิยายทั้งต้องเจอกับเรื่องราวดราม่าต่างๆในขณะเดียวกันก็ยังต้องเป็นทั้งคุณแม่สุดสตรองของน้องเรซซิ่งและยังต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยพูดเลยว่าเกิดเป็นแพทย์ณภานั้นชีวิตไม่ง่ายเลยจริงๆแม้ว่าแพทย์ณภาจะเข้าวงการมานานเล่นละครมาแล้วหลายเรื่องแต่กระแสความนิยมในตัวเธอนั้นก็ไม่เคยสางซาเพราะเธอนั้นถือว่าเป็นที่รักของแฟนๆและยังเป็นไอดอลของผู้หญิงแกร่งอีกด้วยซึ่งอย่างที่รู้ๆกันว่าชีวิตของเธอนั้นแม้ฉากหน้าจะเป็นคนยิ้มแย้มสนุกสนานเฮฮาแต่ทว่าเบื้องหน้าที่สวยหรูกลับมีปัญหาต่างๆมากมายรุมเร้าทั้งเรื่องคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์พี่สาวพิการและล่าสุดกับเรื่องชีวิตรักที่ต้องยุติลงด้วยการเป็นซิงเกิลมัมสุดสตรองงานนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดมาเป็นแพทย์ณภานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆซึ่งชีวิตของเธอจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดประวัติแพทย์ณภากันครับเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวแพทย์ณภามีชื่อจริงว่าณภาตันตระกูลชื่อเดิมชื่อว่าสุริพรตันตระกูลเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2529ปัจจุบันอายุ32ปีมีพี่น้องทั้งหมด5คนได้แก่ณรงค์พลอนุชานพชวีและฟาริดาตันตระกูลโดยแพทย์เป็นน้องคนสุดท้องส่วนการนับถือศาสนานั้นแพทย์ณภานับถือศาสนาอิสลามเรื่องที่2ด้านการศึกษาแพทย์ณภาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเรื่องที่3ผลงานในวงการบันเทิงแพทย์ณภาเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยชื่อสุริพรตันตระกูลโดยเมื่อตอนที่แพทย์อายุ 11-12 ปีมีโมเดลลิ่งติดต่อมาให้ไปถ่ายโฆษณาแฟนต้าจากนั้นจึงเริ่มรับงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและมิวสิกวิดีโอทั้งเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอของวงแท็กซี่เพลงหวานใจและเพลงหวังเล็กๆจากวงบางแก้วและเพลงหึงจากวง D2B เป็นต้นหลังจากที่แพทย์ณภารับงานถ่ายแบบและเล่นมิวสิกวิดีโอมามากมายเธอก็ได้ผันตัวมาเล่นละครโดยเรื่องแรกที่เล่นก็คือที่เด็ดครูพันใหม่จิตพิสัยเดือดรับบทเป็นแจ๊สจากนั้นจึงเริ่มสร้างชื่อเสียงจากละครเรื่องบาปรักทะเลฝันแม่ครัวคนใหม่มนรักข้าวต้มมัดและมาดังสุดๆกับละครเรื่องเทพธิดาป่าร้าในปีพ.ศ. 2552จนทำให้มีภาคต่อคือเทพธิดาป่าร้าไห่สองและละครเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งละครส่วนใหญ่ที่ได้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นนางเอกเสมอมีเพียงละครเรื่องเพลงรักริมขอบฟ้ารักประกาศิษย์และรอยรักหักริมตะวันที่พลิกบทบาทมารับบทเป็นตัวร้ายทั้งนี้จากฝีมือที่จัดจ้านและประสบการณ์ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงของแพทย์ณภาหากนับรวมๆตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเธอมีผลงานละครมาแล้วไม่น้อยกว่า30เรื่องยังไม่รวมผลงานภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอพิธีกรและผลงานอื่นๆอีกมากมายเรื่องที่4เห็นหุ่นสวยๆแบบนี้ไม่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเชื่อไหมว่าถึงแม้ว่าแพทย์ณภาจะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่ไม่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำขึ้นปกนิตยสารเลยแม้สักครั้งเนื่องจากลุคไวใสเรื่อยมาจนถึงลุคนางเอกจึงทำให้เธอยังไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นปกแต่ก็เคยมีการถ่ายแบบแนวเซ็กซี่เล็กๆพอหอมปากหอมคอให้ได้เห็นกันบ้างเรื่องที่5แพทย์ณภาศัลยกรรมจริงหรือเปล่าแพทย์ณภาได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะใจเทปเมื่อวันที่28เมษายน2561เอาไว้ว่าเธอเคยโดนกระแสข่าวว่าแอบไปทำศัลยกรรมมาเยอะมากเนื่องจากตอนนั้นอายุประมาณ 19-20 ปีเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆแล้วเริ่มดังเธอจึงอยากสวยด้วยการไปฉีดสลายไขมันที่แก้มแต่ไม่ได้ศัลยกรรมซึ่งปรากฏว่าแก้มบวมหลายคนจะเข้าใจว่าไปทำศัลยกรรมมาซึ่งเธอก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำแต่ปัจจุบันพอไปทำมาแล้วไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยก็สวยซะขนาดนี้ใครจะกล้าด่าได้ลงล่ะจริงไหมเรื่องที่6แพทย์ณภากับเรื่องราวดราม่าในครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแพทย์ณภาถือเป็นกำลังหลักของบ้าน
เนื่องจากต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มานานหลายปีและพี่สาวที่พิการตั้งแต่กำเนิดโดยค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้านเธอเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดเนื่องจากพี่น้องที่เหลือต่างมีภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยมองว่าเป็นภาระแต่อย่างใดเนื่องจากเธอรักและสนิทกับแม่มากและเธอก็รักคุณแม่คนนี้มากด้วยเท่านั้นยังไม่พอก่อนหน้านี้แพทย์ณปภาเธอเคยมีปัญหากับคุณพ่อที่ไปมีครอบครัวใหม่ได้ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินสมัยที่ยังอยู่กินกับแม่ของเธออีกด้วยแต่สุดท้ายก็ได้มีการไกล่เกลี่ยจนเรื่องจบไปก่อนที่คุณพ่อของเธอจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในเวลาต่อมาและที่พีคไปกว่านั้นแพทย์ณปภาได้ออกมาเปิดเผยทีหลังว่าคนที่เธอเรียกว่าพ่อกับแม่มาตลอดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแต่คือคุณปู่คุณย่าซึ่งพ่อแท้ๆของเธอก็คือลูกชายของคุณย่าชื่อว่าเชษฐาตันตระกูลซึ่งเป็นคนที่เธอเรียกว่าพี่มาโดยตลอดโดยเธอเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อตอนอายุ20ปีแต่ก็เลือกที่จะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้จนมาถึงทุกวันนี้และที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพื่อที่ลูกโตขึ้นมาจะได้ไม่งงว่าใครเป็นใครนั่นเองเรื่องที่7ย้อนเส้นทางรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนื่องจากแพทย์ณปภาเข้าวงการบันเทิงมานานจึงทำให้คนให้ความสนใจกับชีวิตรักของเธอมากเป็นพิเศษเธอในช่วงที่เข้าวงการแรกๆเธอเคยคบหากับมิ้นท์บีมิกจากนั้นก็มีข่าวกับเบนซ์ธีรวีอดีตแก๊งหินกลิ้งจากละครกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้และยังมีข่าวกับหนุ่มชื่อต่ายที่เคยเล่นละครเรื่องบ้านนี้มีรักซึ่งดูเหมือนว่าจะมีภาพหลุดของทั้งสองคนสมัยที่คบหากันตอนเรียนมัธยมออกมาด้วยหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าแพทย์ณปภาคบหากับออนปรีดีศรีเจริญหนุ่มช่างภาพชื่อดังที่ตามไปให้กำลังใจตามงานอีเวนต์ต่างๆคอยตามไปทุกที่ถึงขั้นมีข่าวว่าแพทย์ไปอยู่บ้านเดียวกันแต่สุดท้ายความรักของสองคนก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแพทย์ณปภาจึงหันไปคบกับเหมสุภกรที่ในตอนนั้นเป็นถึงดีกรีหนุ่มนักเรียนนอกจากแคนาดามีการมอบแหวนแทนใจทว่าเหมกลับบอกว่าเธอเป็นเพียงแค่เพื่อนไม่ใช่แฟนแต่อย่างใดนอกจากนี้แพทย์ณปภาก็มักจะมีข่าวคบหากับไฮโซหนุ่มออกมาอยู่เรื่อยๆทั้งเหมอิสริยะไฮโซนิวรวมไปถึงชอนลิมนักธุรกิจชาวสิงคโปร์และหลังจากเลิกรากับหนุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์แพทย์ณปภาก็ได้หันมาคบกับหนุ่มนอกวงการอย่างเตอร์ก่อนที่จะเลิกรากันไปและต่อมาเธอก็ได้มาคบหากับแจ็คธนพลซึ่งหลังจากเลิกรากันก็กลายเป็นข่าวโด่งดังเนื่องจากมีคลิปของนับหลานสาวของแพทย์ตบกับแฟนใหม่ของแจ็คหลุดออกมาโดยมีภาพของแพทย์ณปภาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตะลุมบอลในครั้งนั้นด้วยต่อมาเมื่อเหตุการณ์จบลงแพทย์ณปภาก็มีข่าวคู่จิ้นกับนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินอีกครั้งแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นเพียงแค่เพื่อนกันจากนั้นแพทก็ได้คบหากับเบนซ์เรซซิ่งจนมีข่าวว่าตั้งท้องและได้แต่งงานกันในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวความรักของแพทย์ณปภาก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเนื่องจากในขณะที่เธอกำลังตั้งท้องใกล้คลอดเบนซ์เรซซิ่งก็โดนตำรวจจับเนื่องจากคดีฟอกเงินที่เป็นข่าวดังเมื่อต้นปี2560หลังจากนั้นแพทย์ณปภาจึงต้องเป็นคุณแม่สุดสตรองที่เลี้ยงลูกชายด้วยตัวเองคนเดียวพร้อมกับทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยแต่ล่าสุดเหมือนความสัมพันธ์ด้านสามีภรรยาของแพทย์ณปภาและเบนซ์เรซซิ่งจะยุติลงเหลือเพียงแค่สถานะพ่อกับแม่ให้กับน้องเรซซิ่งเท่านั้นเพราะเธอได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าจะไม่ขอพูดถึงเบนซ์เรซซิ่งอีกและต่อจากนี้ไปพร้อมจะเป็นซิงเกิลมัมเต็มตัวทั้งนี้ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามเชื่อว่าแพทย์ณปภาจะต้องเป็นคุณแม่ที่สตรองได้อย่างแน่นอนเรื่องที่8รางวัลที่ได้รับปี2552รางวัลละครส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจากละครเทพธิดาป่าร้ารางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครเทพธิดาป่าร้าผลสำรวจ1ใน5สวนดุสิตโพดาราหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุดจากละครเทพธิดาป่าร้ารางวัลช่อสะอาดจากละครเทพธิดาป่าร้าเช่นเดียวกันปี2554รางวัลสตาร์ไลท์อวอร์ด2012สาขาตาคมบาใจปี2557รางวัลโลกเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงต่อแม่รางวัลญาณสังวรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมรางวัลแห่งความเมตตาธรรมปี2558รางวัล M Thai Top Talk About Award 2015ผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด